รู้สึกแปลกตาแปลกใจมากนะฮะนี่ถือว่าเป็นที่สุดของที่สุดของบ้านที่แบบว่ามีความปลอดภัยมากๆนะครับโอเคครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะสื่อรายการ Victory Cat นั่นเองรายการนี้มันคุณเรียนรู้รู้สึกพร้อมๆกับผม Victory Cat นั่นเองเกมนั้นกำลังรับชมคือเกมมอยครับนั่นเองเย้ก็สำหรับภายในวันนี้นะครับเราก็กลับมากับระบบ Redstone กันอีกแล้วเช่นเคยหลังจากที่เราเนี่ยได้ห่างหายกันไปนานเลยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปดูบ้านที่แสนธรรมดาธรรมดานะฮะแต่พอเราแค่กดปุ่มเดียวเท่านั้นนะฮะบ้านของเราจากแสนธรรมดาธรรมดาของเรานะฮะก็จะกลายเป็นป้อมปราการเลยนั่นเองว้าวมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดคุณผู้ชมพร้อมแล้ว let's go แล้วก็นี่คือหน้าตานะฮะของบ้านที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นะฮะสำหรับใครที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด subscriber ด้วยนั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจผมด้วยแล้วก็ให้ตามคลิปของเราด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะฮะว่าสำหรับบ้านในครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอ้ผมลืมบอกไปนะฮะว่าตอนนี้เราเล่นอยู่ใน Minecraft เวอร์ชั่น 1.10.2 นั่นเองนะครับดูกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครดิตนะฮะก็คือจะเป็นช่องทางการติดต่อด้วยแรมนองนี้นะครับถ้าเกิดแมปเนี่ยมันมีปัญหานะครับแล้วก็จะมีช่อง YouTube ด้วยนะครับสำหรับผู้สร้างนั่นเองนะฮะถ้าเกิดเราดูรอบๆแล้วเนี่ยบ้านมันก็ปกติถูกต้องไหมคุณผู้ชมเห็นไหมก็มีรั้วมีอะไรนะฮะใช้เป็นบล็อกอิฐนะครับแล้วก็มียงมีหญ้านะฮะเขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์มากนะครับข้างบ้านก็ไม่มีอะไรเลยนะฮะชิวๆง่ายๆ easy นะครับหลังคาบ้านนี่ก็ปกตินะฮะเป็นไม้ธรรมดาแหละนองนี้ก็แล้วแต่ว่าบ้านแต่หลังใช้ในรูปแบบไหนนะครับทั้งหน้าบ้านหลังบ้านก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยถูกต้องไหมฮะคุณผู้ชมข้างบ้านนี้นะฮะก็เป็นหญ้าขึ้นมานะฮะก็ไม่มีอะไรเลยนะครับด้านหน้าบ้านนะฮะก็จะเป็นกระจกนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าจะมีโต๊ะอะไรเล็กน้อยนะฮะผมพยายามสื่อว่ามันคือโต๊ะนะฮะแต่ก็ดูไปดูมาแล้วแม่งเหมือนจะเป็นมอเตอร์ไซค์ซะมากกว่านะถูกต้องไหมคุณผู้ชมนะอันนี้ก็คือจะเป็นแฮนด์ล้อที่นั่งนะฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ซะมากกว่านะครับด้านนี้ก็กระจกนะฮะไม่มีอะไรง่ายๆอีซี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับพอเราเข้ามาในบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะจะมีปุ่มนี่เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านซ้ายกันเลยดีกว่านะครับด้านซ้ายนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นห้องครัวนะฮะก็ไม่มีอะไรนะฮะไอปุ่มพวกนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรได้นะครับเห็นไหมก็ปกติดีนะฮะอันนี้ก็เป็นคันโยกนะฮะที่ไม่สามารถใช้อะไรได้นะครับแล้วก็จะเป็นห้องอาหารนะฮะมีกล่องเยอะแยะมากมายนะครับเห็นไหมมันก็ไม่มีอะไรเลยนะฮะเขาเรียกว่าเป็นบ้านแบบแสนธรรมดานะฮะดูภายนอกแล้วก็คือเหมือนกับว่าจะแบบอบอุ่นแรมนองนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเพิ่มเลยดีกว่านะฮะมาดูด้านนี้กันบ้างดีกว่านะครับด้านนี้นี่ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นทีวีนะฮะแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นลำโพงนะผมพยายามจะสื่อว่าไม่ลำโพงก็น่าจะเป็นหลอดไฟนะฮะแต่จะเอาหลอดไฟตั้งนี้ก็ไม่ใช่แล้วแหละผมคิดว่าน่าจะเป็นลำโพงแนวตั้งซะมากกว่านะครับอันนี้นะฮะคิดเอ็ดไม่ออกว่ามันจะคืออะไรอันนี้นึกไม่ออกจริงๆนะครับว่ามันคืออะไรนะครับในห้องนี้นะฮะก็คือห้องนอนนะครับก็มีกล่องมีอะไรมากมายนะฮะง่ายๆนะครับอันนี้ผมพยายามที่สื่อว่ามันคือโน้ตบุ๊กนะฮะพยายามที่จะสื่อแบบนั้นนะว่ามันคือโน้ตบุ๊กนะฮะแล้วก็มีเครื่องเล่นเพลงนะฮะเป็นบล็อกมิวสิกนะครับนอกก็ไม่มีอะไรนะฮะง่ายๆเห็นไหมคุณผู้ชมไม่มีอะไรเลยนะเขาเรียกว่าบ้านเดิมๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูปุ่มแรกกันเลยดีกว่านั่นคือปุ่มเพื่อจะไปดูระบบนั่นเองนะครับผมต้องพูดก่อนว่าภายในระบบบ้านหลังนี้นะฮะมันจะไม่มีแค่ Redstone อย่างเดียวเท่านั้นนะครับมันจะมี Command Block ด้วยนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่านะครับเห็นไหมอันนี้คือจะเป็นในส่วนของ Command Block นั่นเองนะครับด้านบนนี้ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นบ้านนะครับและทุกอย่างนี้ก็ถูกทำการเซตไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูโกโฮมเราอีกรอบนึงนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูปุ่มแรกนะฮะแล้วก็เป็นปุ่มเดียวกันเลยดีกว่านะครับอันนี้คือระบบป้อมปราการนะครับพอเราคลิกปุ่มนี้ปุ๊บนะฮะบ้านเราจะเปลี่ยนลุคกันเลยทีเดียวส่วนอันนี้นะฮะก็จะเป็นปุ่มเพื่อให้กลับมาบ้านแสนสุขของเราเหมือนเดิมนะฮะมันจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปลองกันเลยดีกว่านะฮะเราลองป้อมปราการเลยครับคุณผู้ชมนี่พอเรากดไปปุ๊บนะฮะบ้านมีความเปลี่ยนแปลงก็จะมีข้อความขึ้นมานะฮะว่าถูกทำโดยใครนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะ
หลังคาหายไป What หลังคาหายไปนะฮะเออน่าแปลกใจนะฮะหลังคาหายไปแล้วตอนนี้ตรงกระจกนะฮะก็จะเป็นออกซิเดียนขึ้นมานะครับตอนนี้มาชั้นแรกแล้วคุณผู้ชมนะแล้วก็เริ่มขึ้นชั้นที่2แล้วนะครับด้านหน้าบ้านก็มีกล่องปริศนาขึ้นมานะครับแล้วก็เริ่มมีเขาเรียกว่าเป็นกำแพงขึ้นมานะฮะเป็นรั้วแรมนองนี้นะครับอันนี้ขึ้นไปบล็อกที่3แล้วนะครับเห็นไหมคุณผู้ชมเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะแล้วด้านบนหลังคาก็หายไปนะครับแต่ดีนะที่รถยังอยู่อันนี้คือแบบว่าโฟกัสที่รถมากนะฮะคือกลัวรถหายแบบน้องนี้นะครับเห็นไหมหลังคาหายไปนะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้นะฮะกลายเป็นลาวาไปแล้วโอ้ my god กลายเป็นลาวาไปแล้วฮะคุณผู้ชมว้าวแล้วตอนนี้ก็เป็นกำแพงนะฮะออกซิเดียนแล้วก็มีเบดล็อกล้อมรอบนะครับแล้วก็มีใยแมงมุมนะฮะเพิ่มเติมเข้ามานะครับน่อเห็นไหมรู้สึกแปลกตาแปลกใจมากนะฮะนี่ถือว่าเป็นที่สุดของที่สุดของบ้านที่แบบว่ามีความปลอดภัยมากๆนะครับด้านบนเหมือนจะมีที่ยิงด้วยนะครับหลังจากที่บ้านเนี่ยได้ทำการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้วก็จะมีข้อความขึ้นมาเหมือนกับว่าคอมพิวต์คือแบบว่าบ้านมึงเนี่ยทำการอัปเกรดเรียบร้อยแล้วนะอะไรนองนี้นะฮะให้เราได้รับรู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอย่างแรกเลยดีกว่าที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดนะฮะนั่นคือรั้วปกติแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นรั้วดินถูกต้องไหมคุณผู้ชมแล้วก็มียงมีหญ้านะฮะตอนนี้คือรั้วดินอันนั้นที่มันมีอิฐด้วยเนี่ยก็หายไปแล้วนะครับแล้วก็มาแทนที่ด้วยก็คือออกซิเดียนนะครับเบดล็อกนะฮะแล้วก็ใยแมงมุมนั่นเองซึ่งผมพยายามที่สื่อว่าใยแมงมุมเนี่ยมันคือแบบเหมือนลวดหนามนะฮะที่มันอยู่บนบ้านแรมนองนี้นะฮะผมมองแล้วมันเหมือนแบบเป็นป้อมปราการจริงๆนะครับส่วนหน้าบ้านของเรานะฮะเรื่องของกระจกนะฮะหลังคาก็จะหายไปนั่นเองนะครับแล้วก็มาทดแทนด้วยเบดล็อกนะฮะออกซิเดียนแล้วก็มีที่ยิงอยู่ด้านบนด้วยนะฮะด้านหน้าบ้านของเรานะฮะจากปกติแล้วก็คือแบบเดิมๆนะฮะตอนนี้ก็มีเรื่องของรั้วเข้ามานะครับแล้วก็มีกล่องปริศนาด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่านะครับเขาบอกว่ากล่องนี้เนี่ยมันคือคีย์นะฮะเพื่อทำการเข้าบ้านถ้าเกิดเราไม่มีคีย์เนี่ยประตูมันจะไม่เปิดนะอะไรทำนองนี้นะฮะซึ่งคีย์เนี่ยมันอยู่ภายในกล่องนั่นเองนะครับเราก็ทำการหยิบคีย์ขึ้นมานะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าบ้านได้นะครับไม่จำเป็นว่าเราต้องถือคีย์นะฮะคือเหมือนกับว่ามีคีย์ในตัวเนี่ยเราก็สามารถเข้าบ้านได้แล้วอะไรทำนองนี้นะฮะเราลองออกมาแล้วลองเข้าไปดูซิว่าได้ไหมนะฮะก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะฮะสิ่งหนึ่งที่มันมีความเปลี่ยนแปลงไปนั่นคือบนบ้านปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดตอนอยู่บ้านสแตนดาร์ดเมื่อกี้นะฮะเราไม่สามารถขึ้นบ้านได้นะฮะแต่ตอนนี้ฮะคุณผู้ชมเราขึ้นบ้านได้แล้วว้าสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นมาดูบนบ้านกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งบนบ้านนี้นะฮะมันจะเป็นอุปกรณ์นะฮะในรูปแบบของเลสโตนนะครับเขาบอกว่าเราสามารถยิงออกไปได้นะมันจะเป็นลูกธนูนะฮะซึ่งตอนนี้โอชิตโอ้นี่คือข้อเสียของการที่เราลืมปิดออโต้จัมป์นะฮะซึ่งในที่ยิงเนี่ยก็จะมีลูกธนูอยู่นั่นเองนะครับมีทางขึ้นให้ผมไหมอ๋อมีนะฮะสุดยอดเลยเดี๋ยวเราลองยิงกันเลยดีกว่านะฮะปุ๊บนี่ฮะคุณผู้ชมเห็นไหมโอ้นะฮะเป็นการป้องกันบ้านนะครับปิดปิดปิดอืมเห็นไหมคุณผู้ชมเป็นการป้องกันบ้านนะฮะเขาเรียกว่าถ้าเกิดมีศัตรูมาเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเราเปิดโหมดนี้นะฮะก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับมีลูกธนูพร้อมแรมนองนี้นะครับและเท่าที่ผมทราบมาคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดสมมติเราปรับเป็นในรูปแบบเดิมแล้วเราปรับมาใหม่เนี่ยทุกอย่างจะรีเซ็ตเหมือนเดิมนะอย่างเช่นภายในกล่องเนี่ยมันจะมีคีย์ใช่ไหมคุณผู้ชมถ้าเกิดเราคีย์เอาไว้กับตัวแล้วเราปรับบ้านไปในรูปแบบเดิมแล้วพอเรากลับบ้านมาในโหมดป้องปราการอีกรอบนึงเนี่ยนะครับคีย์ในกล่องก็จะมาอีกนั่นเองนั่นหมายความว่าทุกอย่างมันจะทำการรีเซ็ตใหม่หมดเลยนะฮะอะไรที่มันไม่มีอะไรที่มันหายไปเนี่ยนะครับมันก็จะกลับมานั่นเองนะฮะเห็นไหมโอ้โคตรสุดยอดเลยนะฮะแต่ต้องย้ำก่อนว่าใช้ได้จะพอแค่หน้าบ้านเท่านั้น หลังบ้านไม่สามารถใช้งานได้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาปรับในรูปแบบเดิมมาเลยฮะปิ้งนี่ฮะเราต้องการบ้านแสนสวยของเรากลับมาในรูปแบบเดิมนะฮะตอนนี้ก็คือรั้วก็เริ่มหายไปแล้วนะฮะตรงบ้านเราด้านหน้านะฮะเสาก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็บล็อกออกซิเดียนก็เริ่มจะเริ่มหายไปแล้วนั่นเองนะครับตรงลาวาพวกนี้ก็ค่อยๆที่จะทยอยหายไปนะฮะแต่ว่าตอนนี้คือหลังคาบ้านเราเริ่มมาแล้วฮะคุณผู้ชมนะกระจกเริ่มมาแล้วนะฮะโอ้โหอย่างจ๊าบเลยนะครับด้านหน้าบ้านเราก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปนะฮะเริ่มเอาเบดล็อกนะฮะแล้วก็ออกซิเดียนเนี่ยเริ่มออกไปแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าตรงนี้นี่ก็ยังเหมือนเดิมนะฮะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่ฮะค่อยๆเริ่มไปค่อยๆเริ่มไปนะฮะตอนนี้ก็หลังคาด้านหน้าเราหายไปแล้วนะฮะ
เบดล็อกเริ่มค่อยๆหายไปแล้วนะฮะอันนี้นะคุณผู้ชมหลังคาค่อยๆเริ่มมาแล้วนะฮะถ้าเกิดเบดล็อกแล้วก็ซีเดียนนั้นบนหายไปนะผมคิดว่าหน้าบ้านเรานะฮะไอ้ตรงรั้วเนี่ยมันก็น่าจะเริ่มมาแล้วแหละมั้งคุณผู้ชมนะฮะเห็นไหมคุณผู้ชมหลังคาเริ่มมาแล้วฮะว้าโคตรเจ๋งนะฮะนี่เจ๋งจริงๆเนี่ยคือแบบว่าแม่งโคตรเป็นแบบในรูปแบบของออโต้มากๆนะฮะคือแบบแม่งโคตรจ๊าบเลยอะไรทำนองนี้นะฮะถือว่าเวิร์กมากๆนี่ฮะคุณผู้ชมรั้วเริ่มมานะฮะเริ่มเปลี่ยนเป็นบล็อกนี้แล้วนะฮะดินเริ่มมาแล้วนะฮะเห็นไหมคุณผู้ชมเริ่มเปลี่ยนเป็นบล็อกอิฐแล้วนะฮะหญ้าเริ่มมาแล้วนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็น Nomo Houseis now complete นะฮะซึ่งตอนนี้บ้านในรูปแบบเดิมของเราเนี่ยก็ได้กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วไงโคตรเจ๋งใช่ไหมล่ะผมบอกแล้วนะฮะบ้านนี้ถือว่าจ๊าบเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ามีข้อเสียคือถ้าเกิดเราจะ copy บ้านหลังนี้อาจจะต้องใช้ Word Edit นะก็ต้องทำการแบบว่า copy ไปเลยแรมนองนี้นะฮะอย่าลืม copy ระบบไปด้วยนะครับเห็นไหมคุณผู้ชมเดิมๆของบ้านหลังนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาลองของกันหน่อยดีกว่านะฮะคุณผู้ชมก็รู้ว่าผมเป็นคนชอบลองของอยู่แล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาปรับป้อมปราการบ้านกันนะฮะให้มันเป็นป้อมปราการนะฮะจากบ้านเดิมๆหลังจากนั้นนะฮะผมจะใช้ TNT นะครับแล้วเรามาลองดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมาลองดูกันว่ามันจะสามารถแบบต้านทานแรงได้ไหมหรือว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะอันนี้เราต้องมาทดสอบกันนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้ทำการดึง TNT มาไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้หลังคาบ้านเริ่มที่จะหายไปแล้วนะฮะแล้วก็มาแทนที่ด้วยออกซิเดียนนะครับแล้วก็เบดล็อกนั่นเองนะฮะแต่ต้องพูดเลยยอมรับเลยว่าการที่จะปรับเปลี่ยนบ้านเนี่ยมันค่อนข้างจะช้ามากๆนะฮะไม่แน่นะคุณผู้ชมถ้าเกิดมีคนมาทำลายบ้านเราจริงๆเนี่ยกว่าจะสลับเป็นสวิตช์นี้นะฮะไอ้ป้อมปราการเนี่ยบ้านอาจจะเละไปก่อนแล้วก็เป็นได้นะครับซึ่งใต้บ้านนี้นะฮะก็จะเป็นระบบถูกต้องไหมเดี๋ยวก่อนนะทดสอบก่อนนะฮะลองทุบๆดูก่อนนะโอชิตชิบหายแล้วกูทำอะไรผิดไปหรือเปล่าโอ้ยแต่ว่าเราเข้าไปดูข้างล่างได้มันอยู่ใต้นี้แหละฮะคุณผู้ชมถ้าเกิดเราจำไม่ผิดนะฮะนี่นะเริ่มมาแล้วแต่ว่าตอนนี้มันเป็นป้อมปราการเนี่ยมันง่ายมากเลยนะแล้วมันก็รวดเร็วด้วยนะฮะเห็นไหมคุณผู้ชมมีระบบเรสโตนขึ้นมานะฮะจ้าบเลยทีเดียวนะครับรั้วมาเรียบร้อยนะฮะที่ยิงพร้อมเดี๋ยวเรามาดูที่ยิงกันเลยดีกว่าเห็นไหมที่ยิงก็เป็น64นะฮะเราดูด้านในสิด้านในนี้นะฮะขี่ก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับมาเดี๋ยวเรามาทดสอบบ้านกันเลยดีกว่านะฮะนี่เปิดไปเลยฮะเปิดไปเลยเดี๋ยวเราจะทำการวางนะฮะเดี๋ยวก่อนนะผมขอเอาไฟแช็กก่อนดีกว่านะฮะโอ้นี่มันเลยมางนอกด้วยเนี่ยผมไม่รู้เลยเนี่ยผมนึกว่ามันจะไม่เลยนะฮะนี่ยังไงมึงก็ต้องทน TNT ไม่ได้แน่นอนนะฮะเรียบร้อยจัดไป1ดอกฮะ2ดอกจัดไปนะฮะเรามาลองดูกันว่าเป็นยังไงอู้โอ้โหเห็นระบบด้านในเลยทีเดียวนะฮะยังไงล่ะฮะไอ้หนูยังไม่ยอมใช่ไหมยังไม่ยอมถ้างั้นเราก็ต้องวางยาวๆนะคุณผู้ชมเนี่ยเขาเรียกว่าวางริมนะวางริมรั้วแรมนองนี้นะฮะโอ้โหโคตรจ๊าบเลยกูอย่างงี้นะฮะผมเรียกได้ง่ายๆเลยว่าพอเราจุดรอบนี้นะคุณผู้ชมทั่วบ้านนะฮะคอนเฟิร์มผมเลยคอนเฟิร์มแน่นอนนะฮะยังไงแม่งต้องเละอะรอบเนี้ยนะฮะเราวางทั่วบ้านขนาดนี้นะครับเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมนี่มันต้องเอาเยอะๆหน่อยเยอะๆหน่อยนะฮะนี่อืมละมุนมากฮะคุณผู้ชมนี่อืมยาวๆหน่อยยาวๆหน่อยโอเคนะฮะจุดไปเลยลูกเดียวนะฮะสกิดแค่ลูกเดียวนี้ก็สามารถที่จะระเบิดได้นะครับมาดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะฮะนี่ฮะค่อยๆไปค่อยๆไปเขาเรียกว่าค่อยๆสกิดกันนะฮะคุณผู้ชมนี่อื้อหือโอ้โหสุดยอดนะฮะแต่เหมือนกับว่าภายในบ้านนี้ไม่เป็นอะไรเลยนะแต่ว่าระบบนี่ไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่านะฮะเฮ้ยยังไม่โดนว่ะเฮ้ยโดนไปหน่อยฮะโดนไปหน่อยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าจะปรับบ้านในรูปแบบเดิมได้หรือเปล่านะฮะนี่กลับบ้านในรูปแบบเดิมได้ไหมลองดูดิทดสอบดูนะฮะว่าจะเป็นได้ไหมโอ้โหปรับในขนาดนี้นะฮะเราพังทำลายขนาดนี้นี่น่าจะปรับในรูปแบบเดิมไม่ได้นะฮะว่ามันต้องมีบางส่วนเนี่ยเสียหายนะฮะแต่ที่แน่ๆนะฮะถ้าเกิดเราอยากให้มันเสียหายมากกว่านี้ผมเสกให้คุณผู้ชมได้ นี่เลยฮะระบบเหรออืมวางระบบมาดีใช่ไหมยังไงก็อดทนกับ TNT ของเกม Minecraft ไม่ได้นะฮะแค่สกิลลูกเดียวนะฮะแล้วคุณผู้ชมรอดูความชิบหายได้เลย อืมเรียบร้อยฮะโอ้โหสุดยอด
นะฮะผมคิดว่าบ้านน่าจะเหลือแค่นี้แล้วโอเคผมบทสุดท้ายแล้วบ้านเราก็เหลือแค่นี้นะฮะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ชอบระบบเรสโตในรูปแบบนี้ก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์แล้วอย่าลืมติดตามหรือกด Subscriber นั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็ไปตามคลิปของเราด้วยนั่นเองก็วันนี้วิดีโอที่แคสขอลากันไปก่อนละกันโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ